องนะคะวันนี้กันก็จะมาถ่ายวอล์กแนะนำตัวเองอะค่ะเหมือนกับว่าเป็นการแนะนำตัวเองเนาะเผื่อกับใครอยากรู้จักว่าเราเป็นใครชื่ออะไรแล้วแบบจะมาแนะนำเฉยๆก็จะเขินๆหน่อยเราก็เลยกะว่าจะแต่งหน้าไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือหน้าสดของเราจะบอกว่าเป็นคนที่แบบสิวเยอะมากแต่ว่าอันนี้กล้องเรามันค่อนข้างฝูงฝริงมันก็เลยแบบดูดีนิดนึงแล้วช่วงนี้คือแบบสิวขึ้นใต้คางคนใต้คางเยอะมากไม่แน่ใจว่าแพ้แมสหรืออะไรโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้าเดี๋ยวต้องออกตัวก่อนนะคะว่าไม่ใช่คนที่แบบแต่งหน้าสวยหรือว่าแบบมีความรู้ด้านการแต่งหน้าอะไรนะคะแต่ว่าแค่อยากจะแบบมาแนะนำตัวเองไปด้วยแล้วก็แต่งหน้าในแบบชีวิตประจำวันที่เราแต่งกันของกันละกันของกันโอเคไปเริ่มกันเลยค่ะ เดี๋ยวทาครีมก่อนก็เดี๋ยวเริ่มแนะนำตั้งแต่ชื่อแล้วกันเนาะชื่อกัลยาค่ะขอไม่บอกนามสกุลแล้วกัน ชื่อเล่นชื่อการกอไก่ไม่หากาศโรลิงชื่อผู้หญิงนะแม่ตั้งให้กัลยาพี่สาวชื่อมัสยาก็คือแม่เป็นคนแบบเขาเรียกอะไรนะติดละครหลังข่าวมากแล้วไปดูตอนที่จะคลอดกันนะคะเขาดูละครเรื่องกัลปังหาก็เลยตั้งชื่อลูกว่ากัลยาเพราะว่าพี่สาวชื่อมัสยาเลยแล้วก็เลยได้ชื่อกันชื่อเหมือนผู้ชายไหมแต่ความจริงคือกัลยานะอ๋อจะเสียวค่ะแล้วก็อายุก็ปีนี้ก็32ปีแล้วค่ะอายุ32ปีสถานะโสดไหมนะไม่น่าจะโสดสถานะมีคู่มั่นค่ะสถานะมีคู่มั่นก็คือว่าเราได้มั่นหมายทำการมั่นหมายกับชายหนุ่มคนนึงไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานมั่นกันมาได้3ปีแล้วค่ะแล้วก็เป็นคนที่ไหน การเป็นคนจังหวัดยะโสธรนะคะเป็นคนอีสานว่าอีสานได้เลยจ้า แต่ว่าเราอ่ะมาเรียนเขาเรียกอะไรนะมาเรียนที่กรุงเทพอะค่ะมาเรียนปริญญาตรีที่กรุงเทพก็คือการก็จบจากคณะวิทยาศาสตร์นะคะสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วเราก็เรียนจบ4ปีปุ๊บก็ทำงานเลยค่ะก็ทำงานที่กรุงเทพเลยก็คือตอนเรียนก็คือเช่าหออยู่กับเพื่อนก็จบมาก็ยังเช่าหออยู่กับเพื่อนคนเดิมเดี๋ยวขอทาครีมกันแดดก่อนนะคะอุ๊ยปากซีดมากอ่ะทาคอด้วยนี่มันอัดไปแล้วพูดตั้งนานไม่กดอัดทากันแดดพูดถึงไหนละก็คือเรียนจบแล้วใช่ไหมคะหลังจากเรียนจบก็ไปสมัครงานค่ะกันจะบอกก่อนสาขาที่การเรียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ถ้าแบบคนที่เขาเรียนแบบเก่งๆเลยเขาจะเขียนโปรแกรมเก่งเขียนโปรแกรมได้แบบเก่งเลยแต่การก็คือเรียนไม่ค่อยเก่งนะคะแบบเหมือนแบบเราจะเก่งด้านคำนวณมากกว่า อะไรเงี้ยแล้วคนที่เขาเก่งเขียนโปรแกรมเขาก็จะไปสมัครเป็นโปรแกรมเมอร์อะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่สายที่จบเพื่อนรุ่นเดียวกับกันที่เขาจบเขาก็จะเป็นโปรแกรมเมอร์กันเนาะขอทายลิปนะขอทายลิปนิดนึงว่าปากซีมากก็คือ เพื่อนที่จบสาขาเดียวกับกันนะคะส่วนใหญ่ที่เขาเรียนเก่งๆเขาก็จะเป็นโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์ก็คือแบบพวกนักเขียนโปรแกรมน่าจะรู้จักกันหรือเปล่านะโปรแกรมเมอร์ก็คือเหมือนที่เขาแบบเป็นนักพัฒนาระบบนักเขียนโปรแกรม
ยกตัวอย่างอย่างเช่นที่เราเล่นกันนะ Facebook YouTube Instagram TikTok เนี่ยเขาก็เรียกเป็นโปรแกรมเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งซึ่งคนที่เขียนโปรแกรมนั้นขึ้นมาก็คือโปรแกรมเมอร์นั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือเป็นอาชีพโปรแกรมเมอร์เนาะแต่อาชีพของการก็คือเขาเรียกว่าเทสเตอร์ค่ะเทสเตอร์ก็คือแบบเหมือนกับเป็นนักทดสอบระบบอะพอใครถามว่าการทำงานอะไรเหมือนถ้าแถวที่บ้านนะคะในหมู่บ้านกันอะเขาจะไม่ค่อยรู้จักอาชีพเทสเตอร์เนาะเขาก็จะรู้จักแต่อาชีพพยาบาลครูหมออะไรเงี้ยที่มันเป็นแบบอาชีพแบบยอดนิยมเขาก็จะรู้จักกันแต่พอบอกว่าเป็นเทสเตอร์นักทดสอบระบบเนี่ยเขาก็จะไม่รู้จักเพราะเราอธิบายไปเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีก็คืออาชีพนี้ก็คือเป็นนักทดสอบระบบก็คือเหมือนกับเป็นคนแบบตรวจสอบโปรแกรมอะค่ะที่ตรวจสอบโปรแกรมที่โปรแกรมเมอร์เขาเขียนขึ้นมาซึ่งโปรแกรมเมอร์เขาก็จะพัฒนาระบบเนาะเขาก็จะมีเขียนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์แหละเขียนเสร็จอย่างเช่นระบบ YouTube เขาเขียนโปรแกรมออกมาก่อนที่แบบเขาจะเอาขึ้นมาให้แบบผู้ใช้งานได้ใช้งานอ่ะก็จะมีเทสเตอร์ก็คือแบบอาชีพที่การทำนั่นแหละค่ะก็เป็นเทสเตอร์นักทดสอบระบบอ่ะต้องมาลองเล่นต้องมาแบบการทำงานของการก็คือเหมือนต้องคิดเคสเราต้องเขียนเทสเคสก่อนก็แล้วแต่ว่าจะเขียนลง Excel เขียนลง Word เงี้ยคิดเคสแบบเคสที่มันจะเกิดขึ้นได้แล้วเราก็ทดสอบตามเทสเคสที่เราเขียนแล้วถ้ามันได้ผลลัพธ์แบบว่าเทสที่เราเขียนอ่ะเราก็ต้องเขียนว่าสมมติกดล็อกอินเข้าไปจะเจอหน้าอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันได้ผลตามที่เราเขียนอ่ะก็คือผ่านเคสนั้นผ่านแต่ถ้าเราเทสแล้วอะค่ะล็อกอินไปอ่ะมันมีเออร์ก็คือกดเข้าไปหน้าขาวหรือว่าเข้างานใช้งานไม่ได้เงี้ยก็แปลว่ามันเป็นมีข้อผิดพลาดของระบบเราก็จะเปิดเขาเรียกว่าอะไรเปิดดีเฟกต์อุ้ยทาลงพื้นแล้วก็คือแบบหน้าฟริ้งขึ้นมาเลยนะคะโอ้ยสัตว์ตาก็คือเปิดดีเฟกต์ไปอ่ะเราก็จะเลดดีเฟกต์ไปหาโปรแกรมเมอร์ค่ะก็แล้วแต่ว่าแต่ละบริษัทเขาใช้อะไรเปิดมันก็จะมีระบบเปิดดีเฟกต์หรือบางทีก็แบบแจ้งไปเลยเขียนใส่ Word หรือ Excel เนี่ยแล้วก็แนบผลเทสหรืออัดวิดีโอแล้วก็เขียนสเต็ปเทสให้โปรแกรมเมอร์ค่ะแล้วก็บอกเขาว่าจุดนี้มันผิดแล้วเขาก็ต้องแก้ไขดีเฟกต์หรือบั๊กเนาะเรียกได้หลายอย่างมากดีเฟกต์บั๊กอิชชูอะไรเงี้ยที่เปิดไปหาโปรแกรมเมอร์เขาก็ต้องแก้มาพอเขาแก้มาเราก็ต้องเทสอีกรอบแล้วเทสอีกรอบถ้ามันผ่านก็อ่ะเคสนั้นถึงจะผ่านก็จะประมาณนี้งานที่การทำไม่แน่ใจว่าการอธิบายเข้าใจไหมแต่ถ้าใครไม่เข้าใจก็เสิร์ชใน Google ได้แบบอาชีพของเทสเตอร์หรือนักทดสอบระบบมีหลายชื่อมากเทสเตอร์ซอฟต์แวร์เทสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะปุ๊บเราก็พูดอันนี้พูดถึงอาชีพเนาะก็ตั้งแต่ก็ทำอาชีพนี้มาตลอดแล้วก็เงินเดือนก็จะบอกว่าเงินเดือนคือค่อนข้างดีเลยคือทีแรกที่จบมาเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยเงินเดือนแบบสาย IT นั้นจะได้แบบรายได้ดีขนาดนี้แล้วแบบเหมือนกับว่าพอเรามีเขาเรียกว่าอะไรนะมีประสบการณ์อุ๊ยก็มันพอกันมีประสบการณ์ทำงานอะมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วพอเราเปลี่ยนงานเงี้ยโปรไฟล์เรามันก็จะแบบว่ามีประสบการณ์ทำงานที่นั่นที่นี่เงี้ยพอย้ายงานที่อื่นเนี้ยเราก็แบบสามารถแบบอัพเงินเดือนขึ้นได้ก็ประมาณนี้ค่ะอาชีพที่การทำอยู่อันนี้เขาเรียกว่าอาชีพหลักเนาะแล้วกันก็มีอาชีพรองด้วยนะเอ้ยเช่เขาไม่ได้เรียกว่าอาชีพรองปะอาชีพเสริมอุ้ยเดี๋ยวแป้งไปไหนอ่ะเดี๋ยวหาแป้งแป๊บนึงกลับมาแล้วโอเคเมื่อกี้พูดถึงไหนละอาชีพเสริมกันก็มีอาชีพเสริมด้วยเรื่องอาชีพเสริมของกันก็คือกันอ่ะชอบขายเสื้อผ้าตั้งแต่สมัยเรียนละสมัยเรียนแบบอยู่ปี1ปี2ปี3ปี4อ่ะการอ่ะจะชอบไปขายเสื้อผ้าตามเขาเรียกอะไรนะตลาดนัดจะมีน้าคนนึงพากันแบบขับรถพากันไปแบบขายเสื้อผ้าก็แบบเราก็ชอบขายเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้ามือสองคือเสื้อผ้าของเราเองเนี่ยเราก็ไปขายแล้วหลังๆก็แบบมีมือหนึ่งด้วยแต่ว่าไม่ได้ทำแบบเขาเรียกอะไรนะ
ไม่ได้ทำเป็นร้านใหญ่อะเหมือนมีราวตากผ้าอยู่แค่แบบอันเดียวสองอันหรือถ้าแบบเป็นมือสองเนี้ยก็จะแบบเขาเรียกอะไรนะปูพื้นอะมีผ้าใบอะปูแล้วก็เอาผ้ากองกันเลยเนี่ยมือสองก็คือเหมือนชอบขายเสื้อผ้าตั้งแต่แบบตั้งแต่เป็นวัยรุ่นอะแล้วพอโตมาเราอาชีพหลักของเราเป็นเทรดเดอร์เนาะอาชีพเสริมกันก็ขายเสื้อผ้าด้วยแต่เป็นเสื้อผ้ามือสองเป็นแบบเสื้อผ้าของการเองอะกันจะพูดยังไงดีแบบไม่แน่ใจว่าผู้หญิงทุกคนเป็นไหมแบบว่าเวลาเราอะไปเที่ยวอะเราก็จะถ่ายรูปเนาะไปเที่ยวก็จะมีชุดใหม่ใส่ถ่ายรูปไปพอแบบชุดนี้ฮะเอ้ยเราเคยถ่ายรูปไปแล้วอะเราก็ไม่อยากจะหยิบมาใส่อีกแต่ถามว่าใส่แบบใส่ไม่ถ่ายรูปอะใส่ได้นะแต่ถ้าชุดนั้นต้องไปเที่ยวที่ไหนอีกที่นึงแล้วเราแบบไม่อยากถ่ายรูปชุดนั้นแล้วอะไรเงี้ยก็เลยจะแบบมีชุดที่แบบใส่แล้วไปเที่ยวถ่ายรูปแล้วเหลือเยอะเราก็จะเอาไปขายก็จะเป็นเสื้อแบบนั้นอะลงขายในแบบ Shopee บ้าง Lazada นี่การขายไม่เป็นกันลงขายแค่ใน Shopee ค่ะแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งก็คือปีที่แล้วน่าจะต้นปีที่แล้วกันก็คือเปิดมินิมาร์ทที่ยโสธรในหมู่บ้านของกันขาวอกไปไหมก็คือเปิดมินิมาร์ทนะคะมินิมาร์ทเล็กๆแต่ถ้าใครที่เคยตามกันก็น่าจะเห็นคลิปรีวิวมินิมาร์ทของกันไปแล้วก็เปิดความจริงอ่ะเปิดไว้ให้พ่อกับแม่หมายถึงเราก็ลงทุนแหละหมายถึงว่าเราอ่ะเป็นคนลงทุนทำสร้างร้านทุกอย่างในคลิปรีวิวไปดูกันได้แต่พูดคร่าวๆเดี๋ยวขอเขียนคิ้วแป๊บนึงก็คือมินิมาร์ทพูดถึงมินิมาร์ทอันนั้นอ่ะก็คือการเป็นคนลงทุนเนาะแต่ว่าพ่อกับแม่ก็คือเหมือนกับก็ช่วยออกหมายถึงว่าตัวร้านอ่ะที่การลงทุนไปอ่ะประมาณ 120,000 บาทเนาะในคลิปรีวิวมินิมาร์ทที่กันเคยบอกไปขนาดร้านก็ประมาณ5 คูณ 5ก็ประมาณ25ตารางเมตรประมาณนี้25ตารางเมตรก็คือเราเหมาเขาเรียกอะไรนะให้ผู้รับเหมาอ่ะคิดเงินมาเลยเหมือนกับเราออกแบบบอกสเปคไปอยากได้ร้านแบบนี้ขนาดพื้นที่เท่านี้มีหน้าต่างมีประตูเท่านี้เขาก็เคาะออกมาว่าที่ 120,000 บาทก็เซ็นสัญญาแล้วเขาก็ทำก็คือเงินตรงนี้คือการเป็นคนออกแต่ว่าซื้อของเข้าร้านอ่ะในวันที่เปิดร้านเริ่มแรกอ่ะก็คือพ่อแม่ก็คือช่วยซื้อแต่ว่าอุปกรณ์ในร้านก็คือพวกตู้แช่พวกชั้นวางของอ่ะก็คือเป็นเงินของการหมดก็เหมือนกับว่าเราลงทุนไปแล้วเราให้พ่อแม่เราอ่ะขายคือเราอยากให้พ่อกับแม่เขาเลือกเลยนะไม่ต้องทำงานหนักอ่ะเหมือนแบบตอนคิดว่ามินิมาร์ทน่าจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นงานที่สบายสบายอ่ะสำหรับแบบคนแก่อ่ะพ่อแม่กันก็อายุแบบ60-61กันแล้วอ่ะก็อยากให้เขาแบบแค่นั่งขายของสบายสบายสบายจริงหรือเปล่าเดี๋ยวกันขอเขียนคิ้วก่อนนะคะนั่นก็นิดนึงวาดโครงโอ้ยอย่างนั้นก็เบี้ยวก็นั่นแหละเราก็เปิดมินิมาร์ทก็คือเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วอ่ะมินิมาร์ทใช่ไหมมินิมาร์ทก็เหมือนกับเราก็เปิดให้พ่อกับแม่แหละเป็นคนดูแลและรับรายจ่ายก็คือให้เขาเก็บหมดเลยแล้วกันก็เลยไม่รู้ว่าแบบรายจ่ายรายรับมันเป็นเท่าไหร่แต่เขาก็เขียนบัญชีอยู่แต่เหมือนกับว่าอะไรนะบางทีก็ไม่ได้เขียนหมดลงหมดอ่ะมันเป็นระบบแบบกระดาษเนาะก็คือจดบางทีลืมจดอันนี้คนมาซื้อนี้ก็ลืมจดก็เลยแบบพอการถามว่าแบบว่ามันมีรายจ่ายรายรับแต่ละเดือนเท่าไหร่เขาก็จะบอกกันไม่ได้เนี่ยแต่ว่า
ก็เห็นเขาแบบพอมีพอกินนะหมายถึงว่าเงินแบบเงินที่อยู่ในร้านค้ามันก็หมุนเวียนแล้วแบบของมันก็อยู่ในร้านค้ากันก็เลยมองว่าเอออาจจะยังไม่เห็นกําไรแต่คือของในร้านก็คือเยอะนั่นก็คือแบบอาจจะเป็นกําไรแล้วพ่อกับแม่ก็คือขายมาหนึ่งขายมาได้หนึ่งปีแล้วก็เลยคิดว่ามันน่าจะคืนทุนแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เพราะว่ากันไม่ได้ลงไปดูแบบขนาดนั้นอ่ะคิ้วเสร็จแล้วอะไรเดี๋ยวลงตาก่อนก็ประมาณนี้ค่ะหมายถึงว่าอาชีพเสริมของกันเนาะที่เปิดมินิมาร์ทก็คือให้พ่อแม่ดูแลแหละหลักๆก็คือให้เขาดูแลมาปีนึงแหละแต่ทีเนี้ยการอะเหมือนกับอยากบริหารเองคือการอยากรู้ว่าเอ้ยมันรายได้รายจ่ายมันแบบเท่าไหร่มันแบบว่ามันคืนทุนนานหรือยังมันจะได้กําไรเดือนไหนอันเนี้ยการก็เลยแบบเหมือนขอเขาเข้ามาแบบปีเนี้ยไม่ใช่ปีนี้สิเดือนนี้ตั้งแต่เดือนนี้ไปอะเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาการก็คือเหมือนกับขอเข้ามาบริหารเองแล้วครับพ่อกับแม่ขอเข้ามาบริหารมินิมาร์ทเองแล้วแต่ว่าการน่ะก็จะให้เงินรายเดือนเขาเพิ่มขึ้นเหมือนกับว่าตั้งแต่เรียนจบอ่ะการก็คือให้เงินเดือนพ่อแม่ทุกเดือนนะก็คือแบบว่าตอนที่เราเงินเดือนน้อยๆเราก็ให้น้อยเนาะแต่ก็ให้ทุกเดือนให้มาทุกปีจนถึงอ่ะตั้งแต่เรียนจบจนถึงตอนเนี้ยก็ยังให้อยู่นะคะแต่ทีเนี้ยการบอกว่าอยากขอบริหารเองเพราะการอยากรู้แบบเขาเรียกอะไรรายได้รายจ่ายเพราะว่าพ่อกับแม่บริหารอ่ะเขาแบบร้านค้ามินิมาร์ทกับบ้านที่เขาพักอ่ะมันอยู่คนละหลังแล้วทีนี้เขาบอกว่าค่าใช้จ่ายหรือเงินอะไรทุกอย่างในร้านกับของในบ้านอ่ะมันเอามารวมกันหมดมันเลยคิดไม่ได้อย่างเช่นเวลาสิ้นเดือนจะจ่ายค่าไฟเงี้ยค่ะจ่ายค่าไฟก็มีทั้งของบ้านของร้านค้าเขาก็แบบเอาเงินแบบมารวมกันหมดอะรายจ่ายอะฟังก็เลยบอกว่าเอางั้นเดี๋ยวกันขอบริหารเองแล้วกันก็จะให้รายเดือนพ่อกับแม่เพิ่มอะเขาก็โอเคแล้วทีเนี้ยพอกันจะเข้ามาบริหารเองใช่ไหมก็คือรายเขาเรียกอะไรรายจ่ายทั้งหมดในร้านอะกันจะเป็นคนรับผิดชอบแล้วก็รายรับทั้งหมดก็ต้องเข้ากันทั้งหมดแล้วกันก็ให้เขาจดเขาเรียกอะไรให้พ่อกับแม่ค่ะจดรายจ่ายรายรับทุกอย่างเลยตอนนี้เป็นระบบกระดาษอยู่เนาะแต่ถ้าในอนาคตอ่ะกันก็อยากเขาเรียกอะไรถ้าจะเป็นระบบ POS ปะที่มันแบบเอามาใช้กับระบบร้านค้าเดี๋ยวขอท้าตาแป๊บนึงที่มันใช้กับระบบร้านค้าในอนาคตกันก็อาจจะซื้อระบบนั้นมาลองทำแบบว่าเวลาแบบที่มันจะมีเครื่องสแกนบาร์โค้ดด้วยสแกนบาร์โค้ดสินค้าเข้าระบบอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบกรอกโอ้ยตาเข้มไปไหมกรอกแบบว่าข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ว่าสินค้าอันเนี้ยเหลืออยู่เท่าไหร่สินค้าคงเหลือเวลาแบบลูกค้าซื้อออกไปเหลืออยู่เท่าไหร่รายจ่ายรายรับแบบเห็นแต่ละวันเลยเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีระบบแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบใช้เป็นระบบกระดาษไปก่อนระบบมือระบบแมนนวลก็คือให้พ่อกับแม่จดแล้วก็สิ้นเดือนก็คือแบบการก็จะเห็นแบบเขาเรียกอะไรนะเห็นตัวเงินอ่ะการก็จะรู้ได้เองเลยว่าเดือนนี้เราลงทุนไปเท่าไหร่แล้วก็มีรายจ่ายเท่าไหร่รายรับเท่าไหร่ซึ่งเดือนแรกมันอาจจะขาดทุนอยู่แล้วหมายถึงขาดทุนนะที่นี้ก็คือเหมือนกับว่าเดือนแรกเราซื้อของลงไปเยอะแล้วเราอาจจะแบบยังไม่ได้ขายของได้หมดอ่ะแต่ของมันก็ยังอยู่ที่ร้านนะคะกันก็เลยมองว่ามันอาจจะต้องหลายเดือนหรือเปล่ากว่าจะเห็นทุนกว่าจะเห็นกำไรเงี้ยก็ประมาณนี้ไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้วเอางี้แล้วกันถ้าใครแบบอยากรู้อะไรเกี่ยวกับการก็โอ้ยพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะเผื่อการทำ Q&A รอบหน้าอ๋อแล้วก็ทำไมถึงมาทำ YouTubeความจริงอ่ะแค่แบบเป็นคนเขาเรียกอะไรชอบถ่ายรูปชอบถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ลงแพลตฟอร์มอื่นพวก Facebook พวก Instagram อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็แบบเอ้ยพอแบบแล้วเราอ่ะชอบดู YouTube เขาเรียกอะไรชอบดูแบบคลิปแต่งหน้าคลิปท่องเที่ยวคลิปรีวิวบ้านรีวิวคอนโดคลิปกินอะไรเงี้ยเราชอบดูเราก็แบบอุ๊ยแล้วเราก็ชอบเป็นคนชอบถ่ายเหมือนกันก็เลยเอ้ย
ถ่ายเก็บไว้ดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วเก็บไว้ก็อุ้ยมันสามารถทำช่องได้เนาะก็เลยแบบว่าก็เลยลองเรามีช่องอยู่แล้วหมายถึงเราอะมีช่อง YouTube อยู่นานแล้วแต่ว่าเราไม่เคยลงอะไรเลยก็เลยแบบเอ้ยพอแบบถ่ายเก็บไว้ลองลงหน่อยคลิปแรกแบบคลิปแรกที่การลงคือแบบคลิปรีวิวคอนโดนะคะย้อนกลับไปดูได้เป็นคลิปแรกของการเลยแล้วแบบการตอบรับก็คือการตอนเนี้ยผ่านมา1ปีก็ยอดประมาณ 5,000 วิวสำหรับการก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเยอะมากเลยนะก็คือแบบเอ้ยมันก็มีคนสนใจเรื่องราวที่เราลงอะไรเงี้ยซึ่งแบบคลิปที่การถ่ายก็จะเป็นแบบไลฟ์สไตล์ในชีวิตของการคือการชอบช้อปปิ้งอะไรเงี้ยชอบช้อปปิ้งประตูน้ำสำเพ็งโบเวอะไรเงี้ยการก็จะถ่ายเก็บไว้แล้วแบบก็เอามาลงอะไรงี้อ๋อแล้วแก้มนะคะแก้มหน่อยทำไมต้องทำปากจู๋อยากเรียนแต่งหน้ามากเลยแบบถือว่าแต่งหน้าไม่ค่อยเป็นแต่มันก็แบบพอถูกพูดได้ไหมอุ้ยมันส้มไปไหมอ่ะกล้องเรามันฟุ้งฟริ้งมากเลยนะตัวจริงก็ไม่ได้สวยขนาดนี้นะคะสำหรับคนที่เห็นรูปเราแล้วแบบว่าตื้อแล้วก็เก็บอายไลเนอร ฟริ้งแล้วก็ปัดแก้มแล้วแล้วก็ไฮไลท์หรือยังไฮไลท์ก็จมูกแล้วก็ไฮไลท์ตรงแก้มแล้วก็ทาลิปก็จะเสร็จแล้วอันนี้คือเป็นลุคแบบไปทำงานเอาฟิตเบาๆแต่วันนี้วันหยุดนะแล้วก็การเห็นเขาเชดดิ้งเขาเรียกอะไรวะเชดดิ้งกับปะอันนี้การทำไม่เป็นนะคะเดี๋ยวถ้าทำเป็นเลยค่อยมาทำให้ดูกันอีกทีอู้จมูกพุ่งไม่ไหวน่ากลมมากตัวสอบต้องเข้าแล้วโอเคอ๋อเหลือทาลิปวันนี้ไม่ทาสีชมพูหรือสีส้มดีมันจะชมพูหมดไปนะขอเติมสีส้มทับลงไปหน่อยแล้วกันจะสีส้มไปข้างในโอ้ลิปก็จะหมดช่วงนี้แบบชอบสีส้มดูได้จากสีเล็บสีส้มเข้าไปข้างในเนาะส้มนี้หมดแล้วโอเคชมพูส้มๆก็เสร็จแล้วนะคะคลิปคลิปอะไรดีแนะนำตัวใช่ไหมแล้วก็แต่งหน้าไปด้วยแต่ส่วนใหญ่เหมือนจะเป็นแต่งหน้าซะส่วนใหญ่นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวกันมาตอบให้นะคะก็ให้ดูลุคแต่งหน้าของเราวันนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ